สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังโพสต์รู้ว่าตัวต้นเรื่องที่โทรบอกนักข่าวจะถึงบางอ้อทำคนโยงข่าวอั้มพัชราภาไฮโซพกเลิกกันเรียกได้ว่าจากกรณีของการเลิกรากันของไฮโซพกกับนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาที่แมทพีรณีโดนโยงเป็นมือที่3จับมือกันในปาร์ตี้จนทำให้ทัวร์ลงไปนั้นล่าสุดทุกฝ่ายมีการขอโทษกันและจบกันด้วยดีแต่ล่าสุดเพจดังได้โพสต์ข้อความว่าถ้าพวกมึงรู้อีตัวต้นเรื่องที่โทรบอกนักข่าวมึงจะถึงบางอ้อมันคือวงการบันเทิงไม่มีมิตรแท้ในหมู่มาเฟียหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและโยงว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นหมายถึงคนที่ปล่อยข่าวว่าแมทเป็นมือที่3ทำอั้มกับพกเลิกกันอย่างไรก็ตามจากโพสต์ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของอั้มกับไฮโซพกก็เป็นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ